ฟังอีกด้านประธานไดมอนด์ฟู้ดแจงหมดกรณีออนอุมาโพสต์ตัดพ้อความคืบหน้ากรณีดราม่าวงการวอลเลย์บอลหลังจากออนอุมาสิทธิรักอดีตทีมชาติไทย1 ใน 7 เซียนออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อโดยเปรียบชีวิตนักกีฬาเหมือนม้าแข่งที่ผ่านมาโดนปลดออกจากข้อต้องมารักษาอาการบาดเจ็บด้วยเงินตัวเองแต่ก็ไม่วายโดนกระแนกระแหนตลอดก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายกลับมาเล่นกับทีมนครราชสีมาคิวมินซี่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2566ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นล่าสุดนายเดชาสุวรรักษ์ประธานสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตคลับออกมาเปิดใจครั้งแรกกับทีมข่าวสดกีฬาว่าต้องบอกก่อนว่าสโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทยจะต่อสัญญากับนักกีฬาปีต่อปีอยู่แล้วโดยเฉพาะนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาออนอุมามีสัญญากับทีมโดยตกลงจ่ายค่าเหนื่อยกว่า1 ล้านบาทซึ่งออนอุมาซ้อมกับทีมได้เพียง1 เดือนและลงแข่งขันได้เพียง1 แมตช์เท่านั้นก่อนจะได้รับบาดเจ็บยาวต่อมาได้มีการพูดคุยตกลงยกเลิกสัญญาซึ่งออนอุมาเองก็รู้ตัวเองว่าไม่สามารถเล่นได้อีกแล้วตลอดฤดูกาลทำให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะยกเลิกสัญญาตามข้อตกลงที่ตกลงกันโดยครั้งนั้นสโมสรตกลงจ่ายค่าเหนื่อยเกือบ1 ล้านบาทตามข้อตกลงที่ตกลงในวันนั้นเพื่อเป็นการยกเลิกสัญญาต้องย้ำว่าเป็นการพูดคุยและตกลงร่วมกันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดและทุกอย่างมีเอกสารยืนยันทางกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสัญญาการเซ็นสัญญาว่าจ้างหรือแม้กระทั่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทั้งหมดส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลของออนอุมานั้นเท่าที่ทราบเจ้าตัวมีประกันที่สามารถเบิกค่ารักษาอยู่แล้วเพียงแต่มีส่วนต่างเล็กๆน้อยๆซึ่งที่ผ่านมาแม้จะยกเลิกสัญญากันไปแล้วแต่สโมสรก็ยังจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้อยู่บางส่วนซึ่งตรงนี้มีหลักฐานเป็นการโอนทั้งหมดสามารถชี้แจงได้ในช่วงที่ออนอุมาออกมาโพสต์นั้นเป็นช่วงที่ผมเดินทางไปญี่ปุ่นกลับมาถึงไทยก็งงนิดหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและค่อนข้างสนิทกันพอสมควรถึงขั้นพูดคุยเล่นกันผ่านไลน์ส่วนตัวและฝากซื้อของฝากหิ้วของราคาแพงๆได้แบบไม่มีปัญหาแต่พอเห็นโพสต์แล้วก็รู้สึกปวดหัวประธานสโมสรไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสปอร์ตคลับกล่าวต่อไปว่าส่วนสถานการณ์ในทีมตอนนี้ทุกคนเข้าใจปัญหาดีเนื่องจากได้ชี้แจงทำความเข้าใจไปทั้งหมดน้องๆทุกคนยังคงมุ่งมั่นกับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงไม่มีใครติดใจหรืออยากจะยกเลิกสัญญากับทีมในเวลานี้แน่นอนพี่น้องเอี่ยมสะอาดล้มคู่รุ่นพี่ทีมชาติคว้าแชมป์ขนไก่ไฮโลโอเพ่น2022พี่น้องเอี่ยมสะอาดเบญญาภาและนันทการโชว์ฟอร์มล้มคู่แบดมินตันจากชาติเดียวกันพร้อมคว้าแชมป์หญิงคู่ในการแข่งขันแบดมินตันไฮโลโอเพ่น2022ที่ประเทศเยอรมนีการแข่งขันแบดมินตันรายการไฮโลโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,840,000 บาทที่เมืองซาบรุกเคนประเทศเยอรมนีเมื่อคืนวันที่6พฤศจิกายนรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กิตจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ7ของโลกต้องมาดวลกันเองกับคู่
พี่น้องเอี่ยมสะอาดอย่างมูนาเบญพากับอันนานันทการปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นทางพี่น้องเอี่ยมสะอาดที่โชว์ฟอร์มได้แน่นอนกว่าโดยเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน 21-18 ก่อนที่เกมที่2จะเป็นทางจงกลพันและรวินดาที่ตีตื้นกลับมาได้เก็บเกมที่2 21-18 ส่วนเกมที่3จะเป็นทางเบญพาและนันทการที่เล่นได้ดีกว่าก่อนปิดเกมเอาชนะไป 21-17 สรุปผลการแข่งขันเบญพากับนันทการที่เอาชนะไป 2-1 เกมสกอร์ 21-1818-21 21-17 คว้าแชมป์ไปครองสำเร็จดีเจพุทสแตนบายรอจุ๋ยคลอดวางแผนพักงานอยากเลี้ยงลูกเองปลายเดือนนี้ภรรยาสุดที่รักจุ๋ยวรัฐยาคลอดว่าที่คุณพ่อดีเจพุทพุทธิชัยเกษตรสินตื่นเต้นหนักเตรียมตัวสแตนบายพร้อมเผื่อยามฉุกเฉินทั้งนี้พระเอกหนุ่มยังเปิดใจว่าตอนนี้แฮปปี้สุดทำความฝัน2อย่างสำเร็จทั้งเรื่องลูกและสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เรียบร้อยในเวลาเดียวกันภรรยาใกล้คลอดแล้วตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นมากๆครับเป็นเดือนที่เรามีกำหนดคลอดน่าจะช่วงปลายเดือนครับถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นมาตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ก็เตรียมจัดกระเป๋าไว้คือฉุกเฉินเราก็จะได้พุ่งตัวออกไปได้เลยครับและพยายามไม่รับงานที่ไปต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าค้างคืนเพราะกลัวเผื่อมีอะไรฉุกเฉินจะได้พาเขาไปที่โรงพยาบาลได้ทันเวลาของที่เตรียมไว้เยอะไหมไม่เยอะๆก็ถามคนที่เขาเคยมีลูกมาก่อนมีเสื้อผ้าลูกเสื้อผ้าตัวเองตรงตามกำหนดการที่เราดูฤกษ์มาไหมจริงๆก็ดูไว้มีประมาณ 3-4 วันก็ถามพระอาจารย์หลายๆท่านว่าได้เลิกมาประมาณ4วันแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวลูกด้วยว่าเขาจะมาวันไหนแต่เราก็กระจายไว้ในช่วงปลายเดือนเป็นการคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดหากคลอดครับ4เลิกเวลาต่างกันไหมก็จะใกล้ๆกันในแบบที่เขาให้มาแต่วันอาจจะเฉลี่ยกันไปครับจุ๋ยตื่นเต้นขนาดไหนจุ๋ยก็ตื่นเต้นครับตอนนี้คุณแม่เขาก็อุ้ยอ้ายมากๆถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเดินเยอะช่วงนี้ก็จะมาเจอคุณหมอแทบทุกวีคเลยครับบำรุงกันหนักขนาดไหนคุณจุ๋ยก็จะหิวทุกๆ2ชั่วโมงหิวบ่อยหน่อยคือเราเพิ่งกินข้าวกันผ่านไป2ชั่วโมงเขาบอกหิวอีกแล้วเรายังไม่ย่อยเลยแต่คุณแม่เขาก็ต้องกิน2เท่าเผื่อน้องที่อยู่ในท้องด้วยการใช้ชีวิตในช่วงนี้เป็นยังไงตอนนี้คุณจุ๋ยก็ต้องนอนตะแคงเพราะนอนราบไม่ได้ก็ต้องนั่งนอนมาเป็นเดือนแล้วครับสงสารอยู่ครับเพราะเขาไม่สามารถนอนลงไปได้เพราะมีกดไหลย้อนดันขึ้นมาพอนอนตะแคงก็เจ็บซี่โครงก็เลยต้องนั่งนอนวันแรกๆที่เขาต้องเปลี่ยนมานั่งนอนเขาก็นอนไม่หลับเราก็สงสารเพราะนอนได้แค่ 2-3 ชั่วโมงแต่พอผ่านเวลาสักอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยๆปรับตัวได้ก็เริ่มนอนได้ดีขึ้นครับเราต้องนอนท่าเดียวกับภรรยาเลยไหมไม่ได้นอนท่าเดียวกันยีนเรานอนท่าปกตินี่แหละแต่ทุกครั้งที่เหลือบตาไปมองเราก็จะบอกเขาว่าเธอเหมือนคนไม่ตั้งใจนอนเลยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ไหมไม่มีเลยครับช่วงนี้คุณแม่เขาก็อารมณ์ดีเฮฮาสนุกสนานครับห้องที่บ้านเตรียมไว้เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับมีครบทุกอย่างแล้วครับสัญชาตญาณความเป็นพ่อเป็นแม่มีมากขึ้นขนาดไหนมีครับเราก็คิดถึงอนาคตว่ากำลังมีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่เราคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงกันและกันก็จะเปลี่ยนเป็นคิดถึงลูกที่จะเกิดมาว่าเราจะเลี้ยงเขายังไงเขาจะเรียนที่ไหนจะยังไงเหมือนเราคิดถึงอนาคตของลูกมากขึ้นเวลาพูดถึงลูกสายตาเราเปล่งประกายมาก
ยิ้มมันเป็นสิ่งที่พูดกับจุ๋ยตั้งใจมากๆที่เราอยากจะมีลูกกันที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเพราะเราอยากมีลูกเลยและอย่างที่ทราบกันว่าพอร่างกายเขาเราสองคนไม่พร้อมใช้เวลาในการต่อสู้ที่จะมีลูกเกือบจะไม่มีแล้วเกือบตัดใจกันไปแล้วแต่สุดท้ายเราก็มีได้จนใกล้จะคลอดแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผ่านมามากๆเลยครับไข่ที่ฝากไว้ยังมีเหลือไหมจริงๆมีน้อยมากๆเลยครับถามว่าถ้ามีได้อยากจะมีอีกไหมใจก็อยากจะมีอีกสักคนหนึ่งแต่ก็ต้องดูร่างกายของจุ๋ยด้วยว่าหลังจากที่คลอดน้องแล้วร่างกายเขาจะเป็นยังไงบ้างก็อาจจะต้องไปปรึกษาหมออีกทีหนึ่งด้วยครับมีโมเมนต์แบบไปยืนในห้องลูกแล้วนึกถึงวันที่เราได้เลี้ยงลูกมองทุกวันเลยมีเตียงเล็กๆเดี๋ยวจะมีตัวน้อยๆมาอยู่ในห้องแล้วเราจะนอนยังไงดีจะให้เขานอนคนเดียวเหรอก็จินตนาการทุกวันแล้วเล่านิทานให้ลูกฟังแทบทุกวันคุณจุ๋ยก็เปิดเพลงให้ฟังหลังคลอดคุณพ่อจะหยุดงานไหมหรือว่าทำงานปกติละครที่ถ่ายอยู่ก็กำลังจะปิดกล้องพอดีแพลนไว้ว่าจะเลี้ยงลูกเองสัก 2-3 เดือนก่อนเดี๋ยวปีน่าจะกลับมารับละครช่วงประมาณเดือนมีนาคมชื่อใช้พีเจเลยไหมใช้พีเจเลยครับตอนแรกเรียกกันเล่นๆไปก่อนพีเจน้อยพอเราทำคลิปลง YouTube ทุกคนก็ติดไปแล้วว่าเป็นน้องพีเจชื่อเล่นก็กะว่าเป็นน้องพีเจนี่แหละส่วนชื่อจริงยังไม่ได้เลยครับแต่ว่ามีไว้บ้างแต่คุณแม่เขาเป็นคนเลือกเราจะเข้าห้องคลอดด้วยไหมผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปด้วยไหมถ้าเกิดเขาให้เข้าไปได้ก็อยากที่จะเข้าไปให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขาก็ทำเพื่อลูกทำเพื่อเรามาเยอะมากๆถ้าเขาให้เข้าไปได้ก็อยากเข้าไปให้กำลังใจเขาครับดูตอนนี้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวทั้งลูกและก็สร้างบ้านให้พ่อแม่สำเร็จแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆทั้งเรื่องลูกเรื่องสร้างบ้านให้ป้ามา2ปีที่ผ่านมาทุกอย่างมันเสร็จพอดีกับลูกที่กำลังจะเกิดด้วยมันแฮปปี้มากๆกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำอย่างตั้งใจเราต้องไปแก้บนที่ไหนไหมไม่มีบนที่ไหนมีแต่ว่าเราไปขอพรมากกว่าใครว่าที่ไหนดีขอลูกได้เราก็จะไปขอพรถ้าเกิดมีโอกาสไปครับ